วันนี้ทูตทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเขตคลองสานกรุงเทพมหานครจัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์5รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต18กรกฎาคม2567นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมเวลาเป็นของมีค่าตามรอยสมเด็จย่าเช่นเวิร์กช็อปเพ้นกระเป๋าผ้าสีสันธรรมชาติแจกหนังสือคำสอนสมเด็จย่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระเมตตาต่อประชาชนผ่านพระราชกรณียกิจนานับประการโดยเฉพาะการพัฒนาถิ่นทุรกันดาร